ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกัญชาเนี่ยครับเราก็ได้มีโอกาสศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลแล้วก็งานวิจัยต่างๆนะครับเราก็พบว่าอย.เองเนี่ยทันทีที่ได้มีกฎหมายที่ประกาศอนุญาตให้ใช้ในการผลิตในกลุ่มของผลิตภัณฑ์อาหารหรือผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของสมุนไพรเนี่ยผมก็เชื่อว่าก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคถ้าหากว่าผู้ผลิตเนี่ยสามารถผลิตสินค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายมีปริมาณของสารไม่ว่าจะเป็น THC หรือ CBD ที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์นี้นะครับผมมองว่าตลาดของกัญชาเนี่ยยังมีโอกาสเติบโตอยู่ได้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยจำนวนมากเนี่ยตื่นตัวและถ้าหากมีการนำไปใช้ในรูปแบบที่ถูกต้องในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ใช้อย่างถูกกฎหมายเนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นประโยชน์นะครับต่อการให้ผู้บริโภคได้เอาไปใช้ในการดูแลตัวเองครับเรามองว่าส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของการต่อยอดผลิตภัณฑ์นี้นะครับเราคิดว่าในรูปแบบของการรับประทานหรือในรูปแบบของการชงดื่มเนี่ยน่าจะเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนที่มีความคาดหวังผลลัพธ์ในการบริโภคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามองโอกาสในการต่อยอดเนี่ยเรานึกถึงเรื่องของกลุ่มเครื่องดื่มเป็นหลักแล้วก็เป็นเครื่องดื่มที่จะต้องมีการออกฤทธิ์อย่างมีนัยสำคัญมีผลการรับรองหรืองานวิจัยที่มีผลลัพธ์ที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองในรูปแบบของเครื่องดื่มเป็นตัวเมนหลักก่อนในช่วงนี้ครับเรา develop ตัวที่เป็นเรื่องของชาอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องของชาเนี่ยเราคงต้องรอกฎหมายเพราะว่าขณะนี้เนี่ยทางอย.เนี่ยมีแนวโน้มที่จะผ่านกฎหมายฉบับนี้เพียงแต่ว่ายังเหลือเรื่องของปริมาณว่าควรจะต้องมีสารเนี่ยอยู่ในปริมาณเท่าไหร่จึงจะมีความเหมาะสมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีปริมาณของสารออกมาแล้วก็กฎหมายเนี่ยผ่านเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ย product ก็สามารถที่จะออกสู่ตลาดได้ครับ